ไปดูความเคลื่อนไหวของนายกเศรษฐาทวีสินกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยเดินหน้าทำงานแล้วนะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูคุณผู้ชมล่าสุดเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วโดยทาง thaigolf.go.th หน้าตาเปลี่ยนไปคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงลองดูนะฮะหน้าเพจเขาระบุถึงนี่ภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงแล้วฮะเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีการลงรายละเอียดภารกิจของนายกคนใหม่แล้วพอคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับภารกิจที่คุณเศรษฐาเริ่มทำไปแล้ว4เรื่องเริ่มตั้งแต่วันที่รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรวมถึงที่มีผู้นำต่างประเทศมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งก็ถือว่าข้าราชการทำเนียบรัฐบาลตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วอย่างเต็มที่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนต่างๆรับนายกคนใหม่แน่นอนครับวันนี้หลายคนอยากจะไปถามคุณเศรษฐาเรื่องที่ประกาศว่าจะมีการลดราคาพลังงานลดราคาน้ำมันเห็นบอกเป็นน้ำมันดีเซลทันทีตั้งแต่การประชุมครม.ครั้งแรกหลายคนอยากรู้ว่าครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะตกลงแล้วลดเนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะลดแบบไหนและครั้งแรกที่ว่าเนี่ยเอาระบุวันที่เลยได้ไหมครับหลายคนอยากรู้ว่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าวันนี้คุณเศรษฐามีคำตอบให้แล้วลองฟังคุณเศรษฐาดูนะฮะคือขอทำตัวเลขนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณสุวัฒนพงศ์ก็มาให้ข้อมูลแล้วนะครับมีแนวทางกันอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอดูตัวเลขอีกทีนึงว่าตัวไหนเหมาะสมนะครับก็จะปรึกษาทางด้านกระทรวงการคลังด้วยเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับอย่าให้ผมพูดไปก่อนเลยคอยสักประเดี๋ยวนึงนะครับคือตอบช่วงที่ถามเรื่องตัวเลขครับถามเรื่องตัวเลขว่าลดลงเท่าไหร่คุณเศรษฐาตอบคำถามนี้ว่าขอไปดูอีกนิดนึงก่อนขอไปดูตัวเลขก่อนว่าจะลดลงได้เท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงวันที่นะฮะที่บอกว่าจะสามารถประกาศได้ทันทีในการประชุมครม.ครั้งแรกเนี่ยคาดการคุณเศรษฐาบอกว่าเร็วที่สุดน่าจะ12กันยายนนี้ฮะ12กันยายนนี้เนื่องจากว่ามีการคาดการณ์กันว่าการแถลงนโยบายต่อสภาน่าจะเกิดขึ้นวันที่8กันยายนก็ต้องเป็นครม.ที่ประชุมกันหลังจากวันที่8คือตอนนี้ตามไทม์ไลน์คาดการณ์ว่ารายชื่อเนี่ยจะนำขึ้นทูลเกล้าวันนี้พรุ่งนี้และคาดว่าจะมีการโปรดเกล้าลงมาวันจันทร์หน้าอังคารหน้าแต่แม้ว่าจะมีการโปรดเกล้ามาแล้วรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังทำงานไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะแถลงนโยบายต่อสภาก็คือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วต้องคิกออฟตั้งแต่ศุกร์หน้าก็คือแถลงต่อสภาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเร็วสุดก็ต้องเป็น12กันยายนแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะอย่างเช่นเรื่องพักหนี้เกษตรกรคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็มีการหารือร่วมกับทางผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.แล้วให้ไปดูเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรมีการเชิญว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาด้วยแล้วก็หารือว่าทำได้ทันทีเลยไหมเกษตรกรตอนนี้เดือดร้อนมีหนี้สินเยอะก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญคำถามสำคัญคือการลดราคาพลังงานที่กำลังจะทำเนี่ยคุณเศรษฐาจะไปเอาเงินจากส่วนไหนบ้างเบื้องต้นนะครับทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ฮะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้บอกว่ากลไกที่จะสามารถทำให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีสรรพสามิตก็ดีการปรับลดภาระกองทุนน้ำมันลงให้ได้หากจะปรับโครงสร้างกองทุนน้ำมันระยะยาวก็จะต้องไปรื้อโครงสร้างเดิมก่อนให้ได้ทั้งกระดานด้วยรวมถึงเรื่องของการควบคุมภาษีท้องถิ่นและค่าการกลั่นต่างๆหน้าโรงกลั่นด้วยนี่เป็นแนวทางติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย